ิจเรื่องไอ้เรื่องของวิหารแก้วก็เลยอันนี้พร้อมจะเปิดเผยในการไลฟ์สดใช่ไหมได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรมันไม่ได้ปกปิดอะไรเนี่ยทีนี้ก็ทีนี้สิ่งที่จะถามเนี่ยเมื่อกี้ที่พี่อะไรนะครับพี่ยิ้มชวนผมว่าไงครับชวนผมไปทำอะไรไม่ก็เผื่อว่าการที่เรามาในที่นี้ดูผมยิ้มชวนผมไปทำอะไรครับชวนว่าเผื่อเราจะมีอะไรที่ได้ทำร่วมกันที่เหลือมนุษยชาติด้วยการในเรื่องของจิตที่จะไปช่วยเพื่อนมนุษย์จนถึงพี่ยิ้มก็มาติดตามท่านด็อกเตอร์นะครับจนในระดับหนึ่งที่รู้เข้าใจแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันมาสักระยะหนึ่งจนได้ข้อสรุปว่าอยากจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องของประโยชน์ต่อมนุษยชาติในขณะเดียวกันที่เดินตามความต้องการของตัวเองในเรื่องของจิตวิญญาณนั้นก็ได้เจอเส้นทางหนึ่งก็คือของท่านด็อกเตอร์ท่านด็อกเตอร์เจออยู่แล้วค่ะกินไปแล้วของท่านมาเจอลุงหงอกถามว่ามาเจออะไรที่ลุงหงอกครับเรามองเป็นเรื่องเดียวกันอะไรครับเรื่องเดียวกันเรื่องของพลังจิตเรื่องของมีพลังบริสุทธิ์ที่มีอยู่แล้วที่เราจะได้นำมาเยียวยาผู้อื่นอย่างที่ท่านทำอันนี้เราก็เป็นเรื่องของการเยียวยาจิตที่หนูมองนะคะหนูก็เลยคิดเรื่องของถ้าเราเองได้ทุกท่านเนี่ยได้สมานสามัคคีจับมือร่วมกันทำในสิ่งที่ยังประโยชน์ต่อผู้อื่นเนี่ยหนูคิดเป็นเรื่องที่ดีมากๆก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นได้มีโอกาสที่จะได้ผู้ใหญ่สองท่านมารู้จักกันเสร็จปุ๊บทีนี้พี่ยิ้มก็ได้แนะนำให้ท่านด็อกเตอร์ดู YouTube ค่ะก็หรือเปล่าได้เปิดให้ดูหน่อยนึงพูดถึงแล้วเป็นยังไงเล่ายังไงให้บ้างเราขยายความก็เล่าถึงความเจ็บป่วยที่เรามีถ้าเรามีท่านด็อกเตอร์เองก็สอนว่าทุกอย่างมันเยียวยาเองได้อยู่แต่ว่าเมื่อความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับท่านเราก็ว่านั่นเดี๋ยวเราลองไปพบคุณหมอท่านด้วยดีไหมพ่อหนูเองหนูไม่ได้ไปมาพบคุณหมออ๋อลุงหมอดีไหมเพื่อที่ว่าเป็นการเยียวยาแบบธรรมชาติที่เราไม่ต้องการที่จะไปเขาว่าหรือหมอว่าซึ่งชีวิตเราก็ขึ้นอยู่กับหมอในการที่จะตัดสินดูว่าวิธีนี้เป็นแพทย์ทางเลือกที่ดีมากคือลุงหมอชี้นำทางให้และเราเองก็เกิดการเยียวยาตนเองได้ด้วยจิตของเราเองว่าเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆไงคะค่ะเสร็จปุ๊บตัดกลับมาที่ท่านด็อกเตอร์ครับพอท่านด็อกเตอร์ได้รับข้อมูลจากพี่ยิ้มเนี่ยครับท่านด็อกเตอร์รู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรจากการที่ดู YouTube ครับตอนที่ดู YouTube เนี่ยผมไม่มีความรู้สึกใดๆเพราะว่ามันเราดูคล้ายๆที่เราที่เราสอนอยู่แล้วก็คือให้นับลมหายใจอยู่แล้วผมก็สอนให้กั้นลมหายใจใครจะได้มากได้น้อยอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เรื่องดูที่ฝ่ามือเหมือนกันอย่างเงี้ยฮะกระโดดเล่นที่ฝ่ามือเอาจิตออกมาเล่นที่ฝ่ามือซิฝ่าเท้าซิจับได้มั้ยจะยกขึ้นมันจับได้มั้ยอะไรประมาณนี้ฮะก็สอนเด็กๆไปถ้ามันเหนื่อยแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วมันเหนื่อยนอนแล้วก็เข้าไปดูข้างในแล้วให้มันหลับไปก็แบบนี้ฮะก็ค่อยๆสอนไปเพราะว่าเขาก็เพิ่งเข้ามาจะเป็นหนักๆเหมือนเราเลยก็ไม่ได้อะครับคุณลุงแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะผมเมื่อกี้ที่ผมว่าจะไม่เข้ามารักษานะแต่พอดีเห็นลุงบอมบอกอึ๊บเราอึ๊บเราอึ๊บไปถึงไหน อึ๊บนี่นับไปถึงไหนเหมือนมันเป็นชั้นที่ข้างล่างไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือถ้า10ครั้งในชั้นนี้นะถ้า20ครั้งชั้นนี้30ครั้งมันเป็นกุศโลบายมั้งฮะผมก็เลยใช้ข้อนี้อาจจะเป็นกุศโลบายซะมากกว่าแต่ผมสิ่งที่ผมอยากจะทำนะฮะก็คือวิหารแก้วไปดูที่ของเขาใหญ่ที่จะทำเป็นวิหารแก้วที่มันเป็นเขาไม่เรียกว่าศาสนาแต่เป็นแหล่งศูนย์รวมการพัฒนาจิตเป็นการพัฒนาจิตใครที่คือศาสนาไหนที่ต้องการพัฒนาจิตก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาศึกษาเรียนรู้กันโดยเป้าหมายมันเป็นอย่างนี้ฮะไม่คุยเรื่องศาสนาเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกเรื่องศาสนานะฮะคือเราไม่คุยเรื่องศาสนาเลยเราจะคุยมีแต่เรื่องพัฒนาจิตเท่านั้นที่เป็นพันฮะเป็นพันไร่ครับเป็นพันไร่ก็ใหญ่ฮะทำใหญ่มากถึงว่าจะเรียนท่านว่าถ้าเราเป็นเรื่องเดียวกันนะเราก็ทำร่วมกันไปเลยในความคิดหนูและคิดในใจนะคะ ก็ลองดูว่าทีนี้ทั้งสองท่านจะจูนติดแบบไหนอะไรอย่างไรอันนี้เป็นความคิดได้สิมันไม่ใช่ความยากหรอกจิตยังไงก็เชื่อมจิตได้เป็นพันได้จริงเหรอครับกำลังอยู่ในระหว่างการกำลังไล่หาได้มาแล้วละ500-600ไร่ละกำลังหาเพิ่มเติมขึ้นเข้าไปอาจจะมากกว่านั้นอาจจะมากกว่านั้น
อาจจะมากไกลต่างหากจริงๆที่อากาศอำนวยมัน 6,000 ไร่นะฮะแต่มันไกลมันไกลเกินไปอากาศอำนวยที่สกลนครนะฮะมันไกลเกินไปก็เลยขยับมาที่เขาใหญ่ครับได้บรรยากาศที่ดีตรงปากช่องอ่ะคุณลุงตรงปากช่องเขาใหญ่นั่นแหละบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีฮะบรรยากาศด้วยความเคารพท่านด็อกเตอร์ครับคำถามนี้ต้องขออนุญาตครับวาจาแต่ขอกราบนะครับขอกราบคำถามได้ว่าจะตั้งคำถามว่าด้วยความเคารพท่านด็อกเตอร์ท่านด็อกเตอร์ในด้านสาขาใดมาครับถึงมาพูดเรื่องของจิตศาสตร์ครับจริงๆจบมาหลายสาขานะอยากรู้เศรษฐศาสตร์นะฮะแล้วก็นิติศาสตร์รัฐศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาสังคมนะฮะแล้วก็บรรสุดท้ายก็มาเรื่องของจิตนี่แหละฮะมันหมดอันที่จะเรียนแล้วนะ หมดอันที่จะเรียนแล้ว เรียนหลายใบจัดคือผมเรียนหลายใบจับจนมันไม่รู้จะเรียนใบไหนอีกแล้วมัน มันมาเรื่องจิตได้ยังไงครับตอนนั้นชอบฮะชอบตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ชอบตั้งแต่เด็กแล้วก็ถึงลักษณะบอลทูบีมั้ยอันนั้นน่าจะเป็นลักษณะนั้นเป็นคนชอบเย็นคือสมองผมตอนนี้เริ่มจะไม่ดีแต่ก่อนจะจำดีมากฮะเพราะว่าใช้เวลาท่องอย่างนี้ใช่มั้ยฮะพอท่องเสร็จปิดเราก็นั่งมันจะมองเห็นที่เราท่องมาหมดเลยเนี่ยผมทำงานอยู่บริษัทเอเล็กซานไทยเน็ตเวิร์คเนี่ยมันเป็นปึกใหญ่ๆเนาะเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเขาเขียนเต็ม100นะฮะคะแนนเต็ม100ผมได้99ทุกคนหาว่าผมเอาจดฝิ่นเข้าไปนะจดฝิ่นเข้าไปว่าทำไมผมได้เยอะได้99ผมก็ไม่พอใจว่าทำไมผมได้99ทำไมผมไม่ได้เต็ม100ทั้งที่ผมจำได้หมดทุกหน้านะผมขอสอบใหม่กับชอวิลเลียมก็ให้ผมสอบใหม่เพราะว่าทุกคนก็โจมตีผมเพื่อนๆก็โจมตีผมก็เรียกผมชอวิลเลียมผมขอสอบใหม่ได้มั้ยชอวิลเลียมครับก็มานั่งคุมเองผมก็มันจะเป็นเสื้อชุดหมีผมก็ต้องถอดชุดหมีมัดตรงนี้เอาไว้ใส่เป็นเสื้อยืดขาวก็แกก็ออกข้อสอบมาผมก็กล้ามันจำอยู่ในสมองเราหมดแล้วนะปึกขนาดนี้เราจำไว้หมดแล้วมันอยู่ในสมองเราหมดแล้วคือเรานั่งสมาธิทุกวันนะครับจนมันจำได้หมดแล้วหน้านี้แผ่นนี้หน้านี้แผ่นนี้นะเขียนมาเฮ้อมันจำได้หมดแล้วฮะมันเมื่อกี้เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบเลยว่าเป็นคิดจากสิ่งที่รู้นะครับไม่ใช่คิดสิ่งที่จำนะใครจะไปจำได้ทั้งหมดต้องร้อยหน้าใช่ที่รู้มาแล้วนะครับมันคือเรามองเห็นมันมองเห็นนะคือเราอ่านแล้วเราปิดเอาไว้แล้วก็ไปนั่งปุ๊บแล้วก็เมื่อกี้เราอ่านหน้านี้เห็นมาอย่างนี้มันมองเห็นหมดแล้วอ่ะทีนี้ตัดกลับไปย้อนไปอีกครับท่านด็อกเตอร์คือตอนเด็กแล้วอะไรเป็นตัวบอลที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันแปลกชอบตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะใช่คือตอนผมจำไม่ได้ว่าอายุประมาณสักถ้าไม่4ขวบก็5ขวบก็จะมีกาชาดจะมีกาชาดไปให้เช่าพระสยามเทวาธิราชก็ขอให้แม่ซื้อเช่าให้มันก็79บาทมั้งก็ไม่69บาทผมจำไม่ได้หรอกแม่แกก็บอกอย่าซื้อเลยลูกไม่รู้จะเอาไปทำอะไรผมก็อยากได้ผมก็ไปทุบกระปุกออมสินตัวเองก็เอามาซื้อเองก็กราบอยู่คนเดียวนั่นแหละพระสยามเทวาธิราชก็กราบอยู่คนเดียวนั่นแหละครับอยู่ทั้งบ้านเขาก็ไม่กราบหรอกมีผมเดียวกราบอยู่คนเดียวกราบมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะแต่ก็มันหายไปช่วงนึงตอนที่ติดเพื่อนครับก็พอมาทำงานมาเรียนหนังสือมันติดเพื่อนนะครับมันก็หายของเราก็หายไปช่วงนึงพอหายมาช่วงนึงก็ได้วกกลับขึ้นมาอีกเหมือนเดิมครับไอตัวของที่ผูกติดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันคือภายนอกแต่เรื่องของภายในแหละครับท่านดร.เรื่องภายในที่เรื่องของภาวะทางจิตสภาวะอะไรแบบนี้ครับโดยสภาพว่าทางจิตเนี่ยผมที่แรกผมว่าผมนับถือศาสนาพุทธแต่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะแต่ทีนี้พอลองดูนะฮะคือเหมือนที่คุณลุงว่านั่นแหละถ้าไม่ลองมันถ้าไม่กินก็ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเราก็ลองดูที่ว่าศาสนานี้เป็นยังไงก็ลองดูที่ภาษาคือศึกษานะฮะว่าเป็นอย่างนี้เป็นยังไงศาสนานี้เป็นอย่างนี้เป็นยังไงศาสนาผมว่าโดยแก่นแท้ของทุกศาสนาก็สอนให้เราทำความดีทั้งนั้นแต่ทุกคนก็นัดลบลาค่าฟันณปัจจุบันนี่ผมมองว่าจิตมันตกมันได้ลบกันนะเกิดกิเลสมันก็ได้ลบกันผมก็เลยใช้คำว่าลองก่อนจะดับสูญสลายตัวเองลงไปดิลองทำวิจัยเรื่องพัฒนาจิตขึ้นหน่อยสิว่ามันให้ทุกศาสนามาเรียนพัฒนาจิตคือไม่ให้คุยเรื่องศาสนาเลยคือเข้ามาที่นี่คือคุยเรื่องการพัฒนาจิตอย่างเดียวแลกเปลี่ยนพัฒนาคือใครมีอะไรก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผมว่ามองว่าอย่างนั้นมันจะมีคุณค่ากับก
กับประเทศชาติกับโลกเราซะมากกว่าตอบแทนแผ่นดินของโลกซะมั่งบางทีเนาะเพื่อนที่ประมาณสัก500หรือ600หรือ 1,000 ไร่จะมากกว่านั้นจะทำประโยชน์อะไรตรงนั้นเฉพาะพื้นที่มันจะเป็นเฉพาะพื้นที่เนี่ยเราจะปรับเป็นมันเหมือนเจดีย์แต่เจดีย์ใหญ่ข้างในมันนะฮะข้างนอกมันจะเหมือนเจดีย์ใหญ่ๆมันจะเหมือนที่น้องเขาบอกว่าที่เป็นชั้นนะฮะข้างนอกเราจะทำเหมือนชั้นเหมือน7ชั้นดิน16ชั้นฟ้าอะไรนะฮะก็ขึ้นไปเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้เลยให้คนมองเห็นว่านี่คือสวรรค์มันเป็นแบบนี้นะไอ้31ภูมิ32ภูมินะคือนรกไม่ต้องไปสร้างหรอกเพราะว่าไอ้ไส้เดือนจริงคือมันก็เป็นของมันอยู่แล้วมันก็เป็นสัตว์อยู่ในเดรัจฉานอยู่แล้วมันก็ตกนรกของมันอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างหรอกมันมองเห็นอยู่นี่คือสิ่งที่ผมเจตนารมณ์ของผมนะฮะก่อนที่จะดับขันตัวเองลงสู่ธาตุดินลงไปก็อยากฝากฝังเรื่องพวกนี้เอาไว้เผื่อเราได้ร่วมกันผมก็ยินดีนะเพื่อนมันนั่งฟังบางทีเนี่ยก็กว่าจะได้คนที่เข้าใจภาษานี้จริงๆนะฮะถามว่าไอ้ที่คำว่าร่วมกันได้ผมเชื่อว่าด็อกเตอร์คงฟังลุงหมอกได้ไม่นานแล้วก็ฟังหมาน้อยเห่าได้แค่แป๊บเดียวจุดใดที่คิดว่ามันไปด้วยกันได้ร่วมกันได้พลังบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์การให้ฮะการให้ความเข้าใจของมนุษย์นะถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็ปฏิบัติไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราพูดแล้วเขาเข้าใจเขาปฏิบัติตามเราเนี่ยสิ่งตรงนั้นแหละผมว่าสิ่งที่ให้แล้วล่ะเราให้ตั้งแต่เราให้ความรู้ไปแล้วให้ความเข้าใจเราถือว่าให้ระดับแรกแล้วล่ะส่วนคุณจะไปปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อนั้นเรื่องของคุณละเรื่องของกรรมเวรอีกแล้วล่ะทีเนี้ยแต่เราถือว่าเราให้แล้วเราอธิบายจนคุณเข้าใจหรือไม่ถ้าคุณเข้าใจแล้วเราถือว่าเราเป็นครูที่ให้แล้วแล้วการปฏิบัติคุณลุงก็บอกแล้วว่าให้อ้ํา ก็บอกไปแล้วใช่มั้ยฮะก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดเราสอนเรื่องธรรมชาติเรื่องจิตมันธรรมชาติเนี่ยก็มันไม่มีอะไรที่มากกว่านี้เพราะว่าเราก็เรียนเรื่องธรรมชาติของเราอยู่ก็วันนี้ก็ขอบคุณลุงหงอกมากๆที่จูนสมองจิตผมนะเบาๆเบาไปท่านดร.ได้เห็นพลังงานบริสุทธิ์2มือเปล่าเทมออกมานิดนึงครับโอเคทิ้งตัวไปทั้งหมดเลยครับทิ้งตัวฮะน่าโปรดสังเกตจะพาเที่ยวสังกัดจักรวาลจะพาลัดเลาะอ๋อนี่เหลือแสนกัดจักรวาลเป็นอย่างนี้แล้วเอาละทุกอย่างเป็นคำสุดท้ายนะเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปยังลากยาวอยู่นั่นแหละสภาวะที่มันมีอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเห็นในปฏิบัติเองยังได้ผมเรียกว่าค่าคงที่สิ่งที่เห็นไม่คงที่แต่นั่นแหละคือจักรวาลแสนกว่าจักรวาลที่มันอะไรต้องบอกว่าที่มันเล่นกลกันอยู่วิทยาศาสตร์หาไม่เจอตัวนี้ไม่มีทางเพราะว่านี่มันเป็นภาพของแมโครวิทยาศาสตร์ก็เห็นแค่ไมโครขนาดเล็กแต่มันขยายของเขาโดยจินตนาการเขาเองนะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นภาพแมโครพอดึงมาเสร็จปุ๊บมันจะเข้าเป็นไมโครมันเป็นตัวเราจริงมันจะออกมาเป็นรูปสุดท้ายไมโครแมโครมันจะลิงก์ก็หากันแต่ผมจะไปเกินกว่าที่เห็นนะครับจะไปมากกว่าของผมมันจะไปเกินไปกว่านี้อีกสเต็ปหนึ่งอีกก้าวหนึ่ง
อันนี้เพียงให้รู้ว่าเห็นเป็นชนิดเองถ้าหากว่าทำเองได้ตรงนี้ฮะก็สุดยอดถ้าเห็นได้ขนาดถือว่าสุดยอดมากไม่ทำเองนะแต่จะถามว่าเกินมากกว่านั้นอีกเฟสนึงอันนี้ตัวเกินอย่าเพิ่งคนยิ้มอย่าเพิ่งลองอธิบายการเห็นดูสิมันเป็นของผมยังไม่ถึงยังไม่ได้เห็นนี่ไปมันเป็นเรื่องของรูปของโมเสสเหมือนโมเสสรูปโมเสสสีนั้นสีนี้ของผมนะก็พยายามอยู่ว่ารูปโมเสสนี่มันตกอยู่ที่แถวอียิปต์หรือแถวไหนหรือมันอยู่ของช่วงไหนของมันเป็นโมเสสที่เปลี่ยนนะรูปโมเสสที่เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนรูปนั้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปโมเสสสีนั้นสีนี้ล่าสุดที่ลงหลักสัมผัสนี่คือเป็นยังไงบ้างภายในตามันก็นี่แหละฮะมันจะมืดๆก่อนมืดแล้วมันก็จะค่อยๆแสงสว่างจะเข้าด้านนี้พอดีก็มันค่อยจะค่อยมองเห็นค่อยมองเห็นก็ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆก็คงจะอันนี้ไปมันจะเกินไปกว่านี้อยู่ที่ส่วนตัวผมนะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับบอกว่าในส่วนตัวนะถ้าหากว่าปฏิบัติได้เองเห็นเองครับสุดยอดมากๆตามที่เห็นครับนั่นน่ะแต่ถ้าหากว่าไม่ถึงขนาดโอเคจะนำทางให้ดูเหมือนไกด์ครับมันเป็นแค่ไกด์ส่วนทางผมมันเกินสิ่งที่เห็นเพราะอันนี้มันยังมีคำว่าเห็นอยู่ครับอันนี้มันเกินเห็นหรืออันนั้นอยู่ในเคสที่บอกว่ามีมันเกินมีครับมันหลังคำว่ามีหลังคำว่าเห็นครับตอนนั้นก็คือคือว่า emptiness คือตัวนั้นไปแล้วผ่านตัวมันเป็นบุญของแผ่นดินครับพอเวลาพูดถึงแผ่นดิน 1,000 ไร่ 2,000 ไร่ 6,000 ไร่ 10,000 ไร่ผมจะมีส่วนเพราะว่ามันจะทำอะไรได้เยอะมากผมมองว่าอย่างนั้นครับผมมองว่าอย่างนั้นก็แต่ว่าเยอะมากนี่มันมีทั้งมหาชนจะต้องรวมจุดเดียวกันมันไปทั้งเรื่องของอาหารธรรมชาติถ้าหากว่ามันมีน้อยมันไม่พอครับมันไม่พอถ้าน้อยที่จอดรถที่อะไรมันไม่พอแล้วอ่ะส่วนอาหารแล้วทำขึ้นมาในส่วนนั้นมันจะเป็นงานตัวอย่างกับชาวโลกครับอาหารปราศจากเคมีโดยสิ้นเชิงก็ไปเรื่องของแหล่งน้ำพอไหมถ้ามีน้ำพอมันก็สามารถนำพาเข้ามาใช้ได้เพราะทุกวันนี้สปริงเกอร์มันง่ายครับมีปัญหาแต่ที่ว่าพัฒนาง่ายอย่างเขาใหญ่ก็เป็นที่รู้จักกันในระดับโลกเรื่องของอากาศเย็นของอากาศเขาใหญ่ก็สุดยอดแล้วเพราะว่าค่าดีเหมือนกันนะสำคัญว่าได้มาเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบทำไหมต้องซื้อเป็นโฉนดไม่งั้นซื้อไม่ได้ไม่งั้นเราซื้อไม่ได้แล้วก็ไล่ล่อยิ่งทุกวันนี้เขายิ่งทุกวันนี้กับรัฐบาลยิ่งขอคืนเขานั้นเขานี้อยู่ต้องซื้อที่เป็นโฉนดนี้เป็นมีโฉนดครับผมรวดเป็นพันเป็นพันมีพรรคพวกที่เขากลุ่มชาวบ้านก็เป็นเรื่องของกลุ่มมวลชนที่เขารู้จักกับกลุ่มพื้นที่อยู่แล้วไงคะเขามีที่ได้ออกโฉนดมาแล้วที่ได้เป็นพื้นที่ที่สามารถขายได้ค่ะเข้าใจครับเก่งนะรวมพื้นที่ได้เป็นพันไร่ไม่ใช่ธรรมดาโอเครับทราบทั้งหมดนั้นจะใส่แฟ้ม VIP หมดนะ